นี่มันสองทุ่มโอ้ยตายเลยอย่างนี้มันจะไปได้ในประเทศไทยนี่นี่ขนาดมอเตอร์เวย์ทางด่วนล้วนๆเลยจากฉะเชิงเซาไปนั่งกล่าวนี่เพิ่งจะถึงอะไรเนี่ยทางโรงพระราม6โรงพยาบาลวิชัยยุทธโอ้ยตายแล้วมันอยู่งี้แล้ว3ทุ่มครึ่งถึงไหมเนี่ยโอ้ยจะสมมติดินดานนี้แบบนี้มันมีที่อื่นที่อยู่อีกหรือเปล่าโลกใบนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับนี่แหละคืออ่ะไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวมันต่อแต่ตดต่อยก็ไม่ได้ต่อแต่ตดต่อยไม่ได้ก็ทำไงต่อมันจะไปต่อได้ไหมชีวิตเนี่ยโอ้มันทำไมถึงใช้ชีวิตยากจังอ่ะดูสินี่คือวันเสาร์นะเนี่ยถ้าเป็นวันที่เขาทำงานปกติเนี่ยมันไม่โอ้โหไม่รู้จะใช้ภาษาไหนเนี่ยนะถือโอกาสบอกกับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอย่าได้คิดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเลยพี่เอ๋ยนี่แหละก็คือมนุษย์มันเกิดมากเกินไปผมก็ตั้ง20กว่าปีมาแล้วนะความว่าปัญหามนุษยศาสตร์นี่แหละครับมนุษยศาสตร์คือศาสตร์เรื่องมนุษย์นี่แหละมนุษย์คือสัตว์โลกธรรมดานี่เองนะครับซึ่งมันมีเกิดมาก็ต้องกินก็ต้องขับถ่ายคำถามไม่พอก็ต้องแพร่พันธุ์โอ้นี่มนุษย์แพร่พันธุ์ดีนะ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกไว้ห้ามพระสงฆ์แพร่พันธุ์ถ้าหากไม่มีพระสงฆ์แพร่พันธุ์มาอีกป่านนี้ถ้ากระต่ายไม่รู้ก็ยอมนะแล้วก็นอกจากจะแพร่พันธุ์แล้วนะก็ต้องมันเกิดมาแล้วมันต้องไปต่อนะก็แปลว่ามันต้องเรียนรู้เรียนรู้มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ก็ให้มันครบกระบวนการกันแล้วกันมันรับรู้ภายนอกมันมีอยู่5ทางมนุษย์นะมันมีหูมันมีตามันมีจมูกมีปากนี่ตัวร้ายมากเข้าออกที่นี่เข้าก็ปากออกก็ปากระวังให้ดีเข้าปากก็คือกินยังไงออกปากก็คือกำลังพ่นอยู่นี่ไงใช่ป่ะพี่มันนักเข้าแล้วออกเนี่ยมันยุ่งตรงนี้ถ้าเข้าแล้วไปเลยก็อีกอย่างนึงออกแล้วไปไกลเลยก็อีกอย่างนึงมันทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยนะมันยุ่งตรงนี้อ่ะพี่ก็คือก็แปลว่ามีการตอบสนองเสียงเราหรือมีการปรับตัวกับเสียงเรามีอยู่5ช่องทางนะ
กายสัมผัสรสอาหารที่กินเข้าไปเข้าปากนั่นแหละกลิ่นอีกล่ะตาเห็นอะไรอ่ะหูโอ้ยนี่แหละคือเรื่องราวมนุษย์มันทำไมเข้าใจมันอยู่ยากจริงๆนะโลกไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่รู้จะปรับตัวนะมันอยู่ยากจริงๆเราทุกคนจะต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้แล้วจึงจะปรับตัวและอยู่ได้ง่ายแม้ว่ามันจะอยู่ยากยังไงก็ต้องคือมนุษย์ยกเว้นโลกนี้มันแตกจากกันเสี่ยงๆค่อยว่าอีกเรื่องนึงโอเคไหมนี่ล่ะเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่า เกิดมาแล้วมันยังอาหารกันกินเนี่ยแย่งมาดินกันอยู่เนี่ยโอ้โหชัดมากเลยแย่งอาหารกันกินเนี่ยชัดมากๆเลยนี่พูดมา20กว่าปีแล้วให้รู้ไว้แย่งแผ่นดินกันอยู่เนี่ยแง่ๆเลยดูสิบ้านใกล้เดินเคียงเนี่ยนะล้ำกันนิดเดียวก็ยิงกันฆ่ากันตบตีกันไอ้แค่คืบเดียวไม่ถึงคืบหรือซ้ำไปไม่นั่งข้างห้องกันเนี่ยดูจิตกันเป็นบ้านแฝดบ้านเฟิร์ดเลยเนี่ยข้างห้องเสียงดังทะลุไปฝั่งนู้นเท่านั้นออกจากประตูมาลุยกันเลยนะป๊อกแป๊กก็แก๊กก็ไม่ได้นี่แหละก็คือเรื่องราวที่บอกว่าเกิดมามากเกินไปแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่เนี่ยตัวแผ่นดินเนี่ยยังคู่กันพิศวาสมีหรือเปล่าไม่ทราบถึงทราบก็จะแกล้งโง่แกล้งเซอร์ไปหน่อยนึงใช่ไหมครับแย่งเขานายบุคคลโอ้โหมันโคตรชัดเลยคนไทยประเทศไทยต่างชาติก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องแย่งเขานายบุคคลโอ้โหมันโคตรชัดมากเลยบ้านเมืองเราวันนี้พูดในวันที่15กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562เนี่ยอีกรอบนึงนะมนุษย์มันเกิดมากเกินไปนะพอเวลามาพูดถึงตรงนี้ก็ถอยหลังมาความเชื่อนั่นเนี่ยกลุ่มพูดดีไม่ดีครับเนี่ยกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์มันเกิดคำพูดอย่างนี้แหละและความเชื่ออะไรในเรื่องของการต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นแหละบอกไว้เลยว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็มันเกิดมากไปอ่ะดูสิพอเวลาเกิดปัญหาแล้วทีนี้เอาก็ข้ามแดนเห็นไหมครับประเทศตัวเองก็เหมือนกับบ้านตัวเองน่ะมันร้อนรนทำไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาล้ำไปบาดบ้านคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกต่างหากนี่นะคือต้นเหตุหนึ่งนะรู้ไหมเนี่ยนะที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะหนีอะไรหนีตายอ่ะข้ามประเทศเป็นคาราวานไปเลยทีนี้นั่นคือต้นเหตุหนึ่งแหละโอ้ยเราให้ฟังแล้วก็ลองใส่ใจเพิ่มเติมดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยในภาพของเรื่องของแต่ละประเทศดีนะบ้านเมืองเราไม่มีอย่างนั้นถึงเฮ้ยมีป่ะอันน่ะมีนะบ้านเมืองเราก็มีพื้นที่ที่จะคนชาติอื่นมาก็มันอยู่ในอาณาบริเวณเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับคนทั้งโลกองค์การสหประชาชาติก็ต้องไม่อยากจะให้คนตายไม่อยากจะให้นู่นนั่นไม่อยากให้ตายก็จะให้มันเกิดสิจะได้เอาโอ้ยก็ให้มันเกิดมาอยู่ได้อะไรก็ได้ก็หนาไม่รู้กลุ่มความเชื่อใดที่ไม่ยุติการเกิดนะซึ่งมันก็ทำได้ไม่ต้องเกิดอีกแล้วมันทำได้
แล้วก็ไม่ทำกลุ่มความเชื่ออะไรก็ตามที่ไม่ทำซึ่งมันทำได้อยู่เช่นเย็บไปเลย2ตัดทำไมนิดเดียวตัดมันต้องหมดไปเลยไม่ได้ไม่ได้เหรอนะไปนู่นไปสักวันอายุครบ100ปีจะวิจารณ์เรื่องตัดปลายนี่ด้วยจะวิจารณ์ให้ดูมันใส่ซองความสกปรกไปมันเอาเอดนี่นะแล้วมันเป็นตัวตั้งโอ้โหคนรู้ไม่ทันใช่ไหมเอ้ยมีเชื้อนี่เป็นต้นเหตุของการเกิด HIV เอดหนีไปไกลรู้ว่าโธ่ทำไมจะไม่รู้จักไอ้ของพวกนี้พูดจะก็คนป่าคนเขานะนะมีพูดก็ไปลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นเด็กก็เด็กรุ่นหลังก็จะโอ้ยพูดได้ไงลุงออกไหนบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันที่ดีได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันถ้าอยากจะให้แม่ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำพอเวลาพูดพอเวลาคิดมันต้องพูดใช่ไหมล่ะถ้าพูดมาแล้วเด็กเกิดหลังมาจะให้ว่าอย่างไรจะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาผมอายุ100ปีเนี่ยผมพูดวันนี้นะเนี่ยมันไม่ใช่เด็กแล้วสิเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่นะแล้วก็ไปถึงนู่นเพราะฉะนั้นยังไม่พูดให้มันหมดเอาไว้แค่กั๊กแค่นี้ก็พอแล้วนะนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเอาไว้ให้ลุงหงอกครบ100ปีก่อนนะค่อยมานั่งอ้าปากฟังให้มันชัดๆ จะได้รู้ว่าที่กั๊กเอาไว้เป็น 40-50 ปีไม่พูดนะฮะใช่ไหมมันเยอะมากนะให้รู้ไว้50ปีที่ผ่านมาที่กักเอาไว้ไม่พูดนะดูสิครับมันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายลุงหงอกเท่ากับเท่าไหร่50ปียังกักเก็บเอาไว้ดูสิมันเข่งใหญ่มากดูนะแต่พอเราถึง100ปีปุ๊บโอ้โหมันมาหมดเลยสินะไอ้สมองเนี่ยมันเก็บไว้ตั้ง40ปีแล้วมาเทครั้งเดียว100ปีโอ้โหดูสิครับมันจะขนาดไหนก็คนมันคือมามากนะเรื่องของโลกไปเนี่ยเอาใช่มั้ยครับนะเวลาผมจินตนาการของผมเล่นๆนั้นก็กักไว้กักไว้เอานะก่อนจะถึง100ปีจะอยู่ยังไงทีเนี่ยเอาจะกินยังไงทีเนี่ยเอาใช่มั้ยจะเดินทางยังไงเนี่ยใช้ชีวิตยังไงต่อใช่ไหมครับเรื่องเดียวแท้ๆครับเรื่องมนุษย์เกิดมากจนเกินไปนะมาแย่งอาหารกันกินฟังไม่มีโรงงานได้ยังไงเนี่ยผลิตอะไรต่างๆมันไม่พอกินจะให้ปิดเหรอเห็นไหมครับในความจำเป็นในกรณีนี้มันมีอยู่ใช่ไหมไอ้เทคโนโลยีต่างๆนะมันหยุดได้ไหมล่ะพวกเชื้อเพลิงมันเผาไหม้อ่ะไม่มีทางหยุดได้อยู่แล้วใช่ไหม MPPM ที่เขาพูดถึงกันนะ PM 2.5 2.5 มีอย่างเดียวฝนไม่ตกสวยทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเลยเอาใช่ไหมครับก็โลกมันร้อนฝนมันไม่ตกอะไรมาช้าล้างจะเนี่ยเอาใช่ไหมไม่รู้มีทางเดียวทางเลือกที่จะไม่ตายไวจนเกินไปเพราะไอ้ฝุ่นผงที่ว่าเนี่ยมีฝนอย่างเดียวไอ้อย่างอื่นก็เยอะจะกระจันไปโถ่เอ้ยทำไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็โปรยแต่ยาพิษใส่กันนะไอ้รนเดินขึ้นไปก็สารพิษอีกแหละโปรยเข้ามาแล้วมันก็ยิ่งหนักสิครับใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่ PM 2.5 เท่านั้นนะ
แล้วมันเติมมาใหม่บันมาดเนี่ยนะขึ้นโดรนกันไปแล้วมาโปรยทีงสี่สามสิบลำเนี่ยเห็นไหมแล้วใครมาคุณเป็นสักคนหรือเปล่าไม่มีที่นั่งนี้ไม่ได้พูดนะตะโกนเนี่ย ที่นั่งเราให้มันตะโกนอะไรของแค่นี้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงดีกว่าหิวก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่หิวไม่เป็นนะเย้ไปนะดูสิครับว่าแล้วมันจะเติบโตไปยังไงเนี่ยโอ้โหดีนะผมไม่ได้ออกจากบ้านนะเออทำงานที่บ้านสองมือเปล่านี่นะโอ้โหถ้าออกจากบ้านไปลุยเหมือนกับชาวบ้านโอ้โหตายเลยผมบอกหนีไปอยู่บนดอยดีกว่าไม่รู้จะรอยไหนไม่รู้ไม่รู้จะหนีไปอยู่ดอยไหนกันเนี่ยใช่ไหมครับเอาพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะไม่ใช่เห็นใจไม่ใช่เห็นใจมากจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเอาใจใครที่ว่าเนี่ยยุคสมัยก่อนสมัยที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพิมพ์นิตยสารกลางปีมันไม่ได้ขนาดนี้รถถึงแม้จะเช้าออกจากบ้านเย็นกลับบ้านหรือกลับบ้างไม่กลับบ้างประมาณนั้นครับมันก็ไม่ได้ถึงดูเด็ดเผ็ดบันขนาดนี้อันนี้โอ้โหเลยตายกูไอ้ค่าถนนก็เสียมาทุกระยะเสียเงินด้วยถึงบอกว่าสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอประชากรเหมือนกันโรงพยาบาลเหมือนกันสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมไม่รู้สถานที่สาธารณะนี่เวลาเนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอจัดระเบียบใช้กันก็มันก็ไม่ได้ถ้าจะทำไงมีใครพูดถึงการแก้ปัญหาจราจรไหมไอ้เสนอตัวที่จะเป็นนักการเมืองไม่พอมันไปไม่ยากแมวอะไรง่ายจะตายไปจริงแก้กฎหมายมาตราเดียวปรับแก้มาตราเดียวคนที่มีอำนาจก็ไม่สูญเสียอำนาจแน่นอนโถน่าจะตายไปเย้นะพรบจราจรนี่นะจะบอกให้รู้ไว้ปรับมาตราเดียวไม่ใช่แก้นะปรับนะเอาหรือว่าเพิ่มมาตราก็ได้ครับไม่ได้ต้องปรับนะปรับถึงจะเพิ่มได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มไม่ได้มันขัดแย้งกันในพรบฉบับเดียวกันเขียนจดหมายขัดแย้งกันไม่มีที่ไหนในโลกก็ต่างกันหรอกโถ่แล้วก็เล่นแง่เล่นงามกันเนี่ยทนายก็เล่นแง่เล่นงามกันนักกฎหมายก็เล่นแง่เล่นงามกันก็ค้าความต่อไปอีกสวยอีกน้องเนี่ยกฎหมายในแต่ละฉบับประจำกับแต่ละกระทรวงนั่นแหละแต่เราสักครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งเดียวก็พอแล้วมันย้อนมันแย้งกันนะจะต้องแย้งเขียนกฎหมายจะให้แต่ผู้ใช้อำนาจได้ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้นึกถึงว่าผู้ที่ไม่ได้มีอำนาจที่จะใช้กฎหมายฉะนั้นก็บอกว่าทุกคนจะปฏิเสธการรู้กฎหมายก็ไม่ได้สวยชิบหายเลยจริงๆนะลูกหลานไทยมันโคตรสวยจริงอ่ะไม่รู้ต้องพูดอย่างนี้แหละยังไม่ได้กินแตนนะ
กินแต่หนักกว่านี้เยอะนะทำให้โลกไปได้หมุนเร็วๆหน่อยนะจะได้ถึงครบร้อยปีทีนึงฮะจะได้ปล่อยของมันหมดเก็บไปตั้ง 40-50 ปีแล้วนี่ทั้งหลายเขากลัวเสียของกันแต่เราไม่กลัวเสียของอยากจะปล่อยของเก็บไว้ทำไมของพวกเก็บของหอบของกลัวเสียของโอ้ยเราก็อยากจะปล่อยของก็ย้อนอย่างนี้ครับปล่อยได้คนรุ่นก่อนทีหลังเนี่ยแล้วไปปรับเปลี่ยนชีวิตมันจึงไปต่อได้มันถึงเวลาแล้วเวลาอะไรจะเนี่ยก็เท่าที่ดูแต่ละประเทศกันเนี่ยเดี๋ยวนะซีเรียซีเรียก็เข้มงวดมาหมดแล้วนี่เดี๋ยวมันจะเจอคำขาดจากรัสเซียแล้วนี่ว่าอเมริกันต้องถอนไปให้หมดเจอคำขาดแล้วนี่มาในซีเรียไหวไหมล่ะอภิมหาอำนาจไหวไหมล่ะเจอคำขาดแล้วนะให้รู้ไว้จะหาว่าลุงหมอกไม่เล่าให้ฟังรู้นิดหน่อยก็เล่าให้ฟังได้รู้มากกว่านี้ก็เล่าให้มากก็ได้ไปได้อยู่หรอกแต่บังเอิญมันรู้น้อยก็ภาพร่างกายโหนไปไม่ถึงสูญเสียตั้ง 80-90% แล้วยังลุงงอกช่วยด้วยโอ้ยเกิดมาตายคาลุงงอกไม่แย่เลยเนี่ยนึกถึงลุงงอกหน่อยเด้อประเภทหามาน่ะวิ่งมาเดินมาอย่างพอทำเนาน่ะยังพอที่จะคุยกันรู้ช่วยกันได้ประเภทหามาเนี่ยแต่ตัวปุ๊บหยุดหายใจไม่ซวยหรอกเนี่ยใช่ป่ะ โอ้ยเห็นใจลุงหงอกหน่อยเด้อไม่เคยปฏิเสธใครอยู่จริงอยู่ทำไมล่ะมันจะกลายเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรจำนวนแต่นะพูดว่าไงดีนะจำนวนนี่จำไม่ได้แล้วแต่ทำดีแล้วรับกรรมมาทำมองเนี่ยอะไรวะใครมีสมุนดีก็ส่งมาให้ดูหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนั้นคนดีไม่เกิดบ้านเมืองนี้คนดีคนเก่งไม่เกิดไม่ได้เลยจริงที่ดูมันไปต่อไม่ได้หรอกยกเว้นไม่อยากจะพูดคำต่อไปนะไอเราพูดแล้วมันเราใช้ภาษาพระหานพูดต้องระวังมันกันนะ เดี๋ยวเจ้าของภาษาเขาจะมาอัดลุงหงอกเขาให้ใช้ภาษาฟุ่มเฟือยนะบอกว่าก็เล่าสู่กันฟังความจริงก็ไม่ได้อะไรกันนักหนานะครับเห็นใจคนที่พอเวลามาใช้ถนนจริงๆแล้วแค่เนี้ยโอ้โหคนใช้ถนนเนี่ยลำบากมากลำบากว่าจริงๆครับยอมรับอยู่ว่าลำบากว่าจริงเสร็จแล้วมันจะไปกันได้ยังไงPM 2.5 ไม่มีทางหรอกพูดไปก็ล้อกันไปล้อกันมาอย่างนี้แหละเ
300กิโลเมตรเห็นคุยนั่งหนาไม่ใช่อะไรเครื่องปั๊มไปได้ไกลเหลือเกินนั่นเอาที่สุดมีเท่านั้นที่มันจะช่วยได้ไม่ต้องพูดถึงเสียของใช่ไหมล่ะโรงงานก็เหมือนกันนั่นสปริงเกอร์เข้าไปสิตรงนั้นน่ะอันนี้มันพ่นควันมานั่นน่ะเออเดี๋ยวมันออกภายในรัศมี50เมตรเนี่ยครอบคลุมสิโรงงานนั่นน่ะโอ้ยแค่เนี้ยออกมาก็ออกมาสิเออควันน่ะใช่ไหมหรือปิดท่อควันเขาได้ไงโรงงานไม่ต้องทำงานไม่ได้ยังไงล่ะเออรถเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยให้หยุดได้ป่ะล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมที่นั่งอยู่เหมือนกันก็ปล่อยเท่านั้นน่ะจามทีมันก็ไปออกมาหมดแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยโทษทีผายลมปื้มมันก็ออกมาแล้วจริงต้องบอกตายไปสักครึ่งโลกผมว่านะเบาไปเยอะประเทศไทยเหมือนกันโดยวิธีไหนก็ไปนั่งพูดอย่างนี้มันแต่ขออย่างเดียวตายเองใช่ไหมถ้าเราเจอนิวเคลียร์ตายไม่ว่าหรอกครับมันโป๊กเดียวมันหมดใช่ไหมไม่ต้องดิ้นเลยจริงไอ้ที่มันหางนิวเคลียร์ด้วยโหยทรมานนะพี่เอ๋ยบอกใครก็ได้พวกเจอหางนิวเคลียร์ไหมหมดเลยบอกใครก็แค่นั้นเองนะผมว่ามันเจอหนักหนักเข้าเนี่ยพอแล้วพอแล้วพี่นะถึงบ้านแล้วถึง22/7แล้วขอพักหน่อยแล้วนะพี่นะอย่าว่างั้นนี่เลยวันเนี้ยนะเอาละก็ thank you very much ครับสำหรับท่านที่วันนี้บ่นบ้างบ่นนั่งเล่น